คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าครับฉันว่าจะคุยกับคุณเรื่องนี้พอดีเลยค่ะเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องแหวนนะคะฉันต้องบอกคุณตามตรงว่าฉันทำมันหายหายที่ไหนล่ะพอฉันกลับถึงบ้านมันก็ไม่ได้อยู่ในมือฉันแล้วอะฉันก็ไม่แน่ใจว่าหายไปตอนไหนฉันต้องขอโทษคุณฮงจริงๆนะคะคุณไปเจอมันที่ไหนคะฉันหาแทบแย่อะมีคนเจอมันในรถครับงั้นเหรอคะตอนแรกฉันโทรไปเช็คที่ร้านอาหารเขาบอกว่าไม่มีคนมาแจ้งเลยฉันก็นึกว่าจะมีคนเก็บไปแล้วซะอีกอะโชคดีจริงๆเลยคุณไปนอนกับใครมาเหรอคุณพูดเรื่องอะไรคะไม่ดีเรื่องไหนฉันว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วล่ะค่ะเข้าใจผิดเหรอนี่มานี่นอนกับคนอื่นได้แต่ไม่ยอมนอนกับผมอย่างนั้นเหรอนี่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจอย่ามาตอแหลนะไปนอนกับมันมากี่ครั้งแล้วฮะไปเอาลูกพวกนี้มาจากไหนจากไหนก็ไม่สำคัญหรอกแต่คุณถ้าเหมือนว่าผมโง่มากอย่างนั้นฮะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณพงษ์ฉันอธิบายได้ค่ะเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยคุณรู้อะไรไหมขนาดกะหรี่เนี่ยมันยังไม่ยอมไปนอนกับแขกคนอื่นเพื่อรอจะมานอนกับผมเลยแล้วคุณเป็นใครเหรอแหวนแต่งงานที่ผมให้คุณก็ไม่ใส่ใจแถมยังไปนอนกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่ผมอีกหมายความว่าไงฮะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณธงฉันเองก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนฉันเป็นของคุณคุณจะได้ฉันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าไปนอนกับมันมาฉันสาบานก็ได้ค่ะว่าฉันไม่ได้นอนกับเขาวันนั้นฉันบังเอิญเจอเขาเพราะว่าเขาไปทำงานที่นั่นฉันก็เลยไปคุยกับเขาเพราะว่าฉันทำแหวนที่คุณให้หายฉันเสียใจจนไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะฉันก็เลยไปขอให้เขาช่วยหาเขาเองก็รับปากว่าจะช่วยแค่นั้นจริงๆนะคะฉันไม่รู้จะพึ่งใครแล้วอ่ะฉันไม่ได้อยากทำให้คุณเสียใจเลยสักนิดนะคุณลองไปถามเขาก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้โกหกแต่ผมไม่ชอบให้คุณไปยุ่งกับมันก็
็ได้ค่ะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ยุ่งกับเขาดีไหมคะทีนี้คุณก็คงจะรู้แล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมจับได้ว่าคุณโกหกคุณจ๋าผมน่ะเลวได้มากกว่าที่คุณคิดอีกเยอะนะวันนี้คงไม่เหมาะมั้งคะทำไมอีกอะฉันบอกคุณแล้วไหมคะว่าฉันไม่เคยโกหกคุณวันนี้คุณกลับบ้านเองก็แล้วกันผมยังไม่อยากเห็นหน้าคุณ